เอาเลยครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวของทางทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ผมเอามาจากเว็บไซต์ Daily Express เหมือนเดิมครับสื่ออังกฤษนะครับที่ผมมักจะเอามาประจำนะโอเคมีการรายงานเกี่ยวกับแมนยูครับกำลังให้ความสนใจอาร์ทูโร วิลดาวนะครับกองกลางตัวเก่งตัวเก่าของทางไบเยอร์มิวนิกนะครับมาร่วมทีมนะครับโดยค่าตัว50ล้านปอนด์นะครับคือข่าวมันมีข้อมูลยังไงเดี๋ยวว่ากันนะครับระหว่างนี้ก็ให้เปิดดูข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมจะค้างไว้หน้านี้นะครับคืออย่างนี้ครับข่าวมันออกมาล่าสุดเนี่ยทางไบเยอร์มิวนิกเพิ่งคว้าตัวลีออนโกเลสกาไปนะครับแล้วก็มันทำให้ทางอาร์ทูโร วิลดาวก็รู้สึกว่ามันมีอนาคตไม่แน่นอนกับทางไบเยอร์แล้วนะครับถึงแม้ว่าจุ๊บไฮเกนเนี่ยยืนยันชัดเจนนะครับว่าทางวิลดาวเนี่ยยังเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมอยู่นะครับแต่ก็จะไม่รั้งนะถ้าเกิดวิลดาวเนี่ยเลือกย้ายออกจากทีมหรือว่าเดินเข้ามาพูดแล้วก็ผมขอย้ายออกจากทีมไปร่วมทีมอื่นในช่วงซัมเมอร์หน้านี้ที่จะถึงนี้แหละครับล่าสุดครับก็ทำให้มีการรายงานออกมานะครับว่าทางโชเซ่มันโยเนี่ยกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับอาร์ทูโร วิลดาวอยู่นะครับอย่างใกล้ชิดเลยว่านักเตะเนี่ยจะเอายังไงนะครับนักเตะจะย้ายหรือไม่นะครับถ้าย้ายก็จะได้รีบติดต่อไปทันทีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มค่าตัวถึง50ล้านปอนด์เลยนะสำหรับอาร์ทูโร วิลดาวนะครับและอีกหนึ่งอย่างครับอาร์ทูโร วิลดาวเป็นคนสัญชาติเดียวกับทางอเลซิส ซานเชสด้วยนะครับก็เลยดูแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้เลยทีเดียวนะครับที่แมนยูจะคว้าตัวอาร์ทูโร วิลดาวมาร่วมทีมให้ได้นะครับก็ถ้าย้อนกลับไปทางแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยก็เคยมีข่าวว่าต้องการอาร์ทูโร วิลดาวมาแล้วนะครับในสมัยที่วิลดาวเนี่ยอยู่หรือว่าค้าแข่งอยู่กับสโมสรยูเว่นะครับแต่ว่าตอนนั้นวิลดาวเลือกมาไบเยอร์มิวนิกก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับก็เอามาบอกข่าวเลยกันนะครับยังไงก็รอติดตามดูกันอีกครั้งนะครับในช่วงซัมเมอร์หน้านะครับก็คือซัมเมอร์ใกล้จะถึงนี้แหละนะครับจบฤดูกาลพูดง่ายๆเลยนะครับเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ